สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้บอยจะมาต่อจอเสริมเข้ากับ iPad ให้ดูกันค่ะโดย iPad ที่ต่อจอเสริมเนี่ยจะต้องเป็น iPad ชิป M1 นะคะตัวนี้จะเป็น iPad Air 5ค่ะส่วนจอเสริมที่บอยใช้เนี่ยจะเป็นจอเสริม MSI สีขาวที่บอยเพิ่งจะรีวิวไปนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวจอเสริมนะคะแล้วก็สาย Type-C to Type-C ที่รองรับ Thunderbolt ค่ะแล้วก็เมาส์บลูทูธนะคะอันนี้จะเป็นเมาส์ Logitech Pebble M350 ค่ะสำหรับพิกัดของทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวปอจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะให้เอาสาย Type-C ฝั่งนึงเสียบที่ตัวจอนะคะเปิดสวิตช์จอค่ะแล้วก็สาย Type-C to Type-C อีกฝั่งนึงเนี่ยเอามาเสียบที่ตัว iPad นะคะนี่ค่ะเสียบเชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้นะคะรอสักแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะแค่นี้จอก็ติดขึ้นมาแล้วนะคะตอนแรกที่ติดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการมิเรอร์จอค่ะตรงตัว iPad แล้วก็จอจะเหมือนกันแบบนี้นะคะถ้าเราจะใช้เป็นจอเสริมเนี่ยให้เราไปที่ Setting ที่ iPad ค่ะจากนั้นเลือกที่ Display and Brightness นะคะนี่ค่ะก็จะมีชื่อจอเสริมของเราขึ้นมานะคะให้เราไปที่ Arrangement ค่ะนี่ค่ะจากนั้นตรงนี้จะมีขึ้นชื่อว่า Mirror Display นะคะให้ปิดไปค่ะพอปิดไปแล้วตัวจอก็จะเป็นจอเสริมนะคะเราสามารถเลือกจอเสริมไว้ข้างล่างก็ได้ซ้ายขวาก็ได้นะคะตามที่เราถนัดค่ะอันนี้ปอจะเลือกเป็นข้างล่างนะคะจากนั้นก็กดเซตค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตัวจอเสริมก็จะใช้แยกกับตัว iPad ได้แล้วนะคะอย่างเช่นปอจะเปิดเกมที่จอเสริมแบบนี้นะคะเปิดเป็นเกมขึ้นมาแบบนี้ค่ะส่วนตัว iPad เนี่ยปอก็จะเปิดอีกแอปนึงเป็นแอปจดไดอารี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะเท่านี้ก็ใช้งานจอเสริมได้แล้วนะคะใช้แยกกับ iPad ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการต่อจอเสริมเข้ากับ iPad เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆเท่านี้เองนะคะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ